ผู้ชมครับเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นเกิดอุบัติเหตุหนึ่งนะครับเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกคนงานฝ่าไฟแดงแล้วไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่ซอยสุขุมวิท39นะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บญาติผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าผ่านมา2เดือนแล้วตอนนี้นอนร้องไห้ทุกวันแต่ว่าขออโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะล่าสุดทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีไปเจอนางรุ่งนิราขออภัยครับคุณรู้จิรานะฮะคุณรู้จิรานิกาจิฮะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว2เดือนแต่ว่าตอนนี้ยังนอนร้องไห้เสียใจทุกวันเพราะว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2คนเนี่ยต่างก็เป็นคนรักของตนนะฮะก็เหมือนดวงใจสลายไปทั้ง2ดวงแต่ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธคนขับแล้วขออโหสิกรรมให้อาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือข้างขวาจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นตอนนี้ก็ยังไม่หายดีแล้วใช้งานแทบไม่ได้ต้องทำกายภาพด้วยตัวเองทุกวันส่วนแพทย์ก็นัดไปตรวจอีกครั้งในวันที่17พฤศจิกายนนี้นะฮะเบื้องต้นได้รับเงินเยียวยามาจากบริษัทประกันของคนขับรถแล้วในขณะที่พันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสครับผู้กำกับการสน.ทองหล่อบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการนะฮะเพราะว่าพนักงานสอบสวนนั้นยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อเอาผิดผู้ต้องหาในข้อหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอ้าวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รายการเอาให้ชัดนั้นได้นำเสนอข่าวนี้นะฮะแล้วก็ได้นำภาพของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้ารถในวันเกิดเหตุเนี่ยมาใช้แล้วก็ขึ้นภาพคลาดเคลื่อนว่าเขาเป็นผู้ต้องหานะฮะเคลียร์ตรงนี้ว่าตามข้อเท็จจริงแล้วชายคนดังกล่าวเป็นเพียงพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือผู้เสียหายเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามทางรายการเอาให้ชัดนั้นต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้